คอมเมนต์ต่างชาติในวันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะกังวลน,นะครับเขาก็ถามว่าอาหารข้างทางในประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยไหมถ้าฉันจะทานอาหารข้างทางในประเทศไทยโดยทั่วไปเป็นยังไงโอเคไหมทีนี้ก็มีคอมเมนต์ต่างชาติหลายๆคนนะครับเข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาดูกันว่าเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างน,นะครับมันจะมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปหรือไม่อย่างไรมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากคอมเมนต์แรกจากวิลเลียมสตีเฟนนะครับก็เปิดประเด็นไว้เลยว่าคุณรู้ไหมก่อนจะไปประเทศอื่นๆหรือว่าไปต่างประเทศเนี่ย คุณจะมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่มันเคยชินกับประเทศที่คุณเคยอาศัยอยู่อย่างไรก็ตามเวลาไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องใช้เวลา3-4เดือนเลยนะในการพัฒนาภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมใหม่ของคุณคุณต้องเข้าใจว่าคนท้องถิ่นพวกเขาสามารถกินและเพลิดเพลินกับอาหารข้างทางได้โดยไม่มีปัญหาหรือแม้แต่ชาวต่างชาติหลายๆคนเองที่เคยมาที่ประเทศไทยแล้วก็กินอาหารข้างทางได้อย่างสบายใจ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้เป็นปัญหานะถ้าคุณมาครั้งแรกและคุณยังไม่ได้ปรับตัวดังนั้นถ้าจะให้ตอบในมุมมองผมว่าอาหารข้างทางในประเทศไทยหรือในประเทศอื่นๆปลอดภัยไหมถ้าจะกินเป็นครั้งแรกผมขอตอบสำหรับคนที่มาครั้งแรกเลยว่าไม่เพราะคุณอาจจะเลือกเมนูยังไม่เป็นยังไม่รู้ว่าเมนูไหนที่มันโอเคสำหรับท้องของคุณบ้างผมแนะนําว่าคุณควรจะเตรียมความพร้อมก่อนนะก่อนที่จะกินอาหารข้างทาง อันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะแนะนําด้วยความหวังดีนะครับอย่างเช่นต่างชาติบางคนมาไทยครั้งแรกนี่ก็ใส่ส้มตําเลยแน่นอนว่าผลออกมาเนี่เล็กแน่นอนนะครับท่านผู้ชมพูดแล้วนก็เอาซะเห็นภาพเลยทีเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีต่างชาติหลายๆคนเข้ามายืนยันว่าจริงๆมันก็ปลอดภัยนะดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างน,นะครับมเขาไม่ธรมาจากไมเคิลเมอร์ฟี่นะครับก็บอกว่าใช่สำหรับผมนะคิดว่าปลอดภัยนะผมนะอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา7ปีแล้วและผมเคยป่วยจากการท้องเสียมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นย้ำว่าครั้งเดียวในรอบ7ปี แต่ผมไม่ได้โทษที่ตัวอาหารแต่โทษจากเมนูที่ผมไปเลือกทานและมันไม่คุ้นชินกับท้องใส่ของผมแค่นั้นเองแต่จนวันนี้ผมยังกินอาหารจากรถเข็นข้างทางเป็นเรื่องปกติและผมก็มีความสุขมากๆต่อกที่คอมเมินเตอท์มาจากดอนดันล็อบนะครับก็บอกว่า โดยปกติแล้วอาหารข้างทางจะปลอดภยัยถ้าเป็นในแบบร้านอาหารที่ดูลักษณะสุข,ขลักษณะที่ดูสะอาดสะอาดหน่อยนะคุณก็ต้องดูสภาพแวดล้อมของร้านค้าร้านนั้นด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่โอเคน่าทานสักเท่าไหร่คุณก็ไปกินมันก็ไม่ชัวร์สักเท่าไหร่นะแต่ผมมองว่าคนไทยพวกเขาค่อนข้างจะจุ้จี้จุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะร้านไหนที่ดูไม่ค่อยโอเคพวกเขาก็จะไม่ค่อยกินกัน ร้านไหนที่ไม่ค่อยสะอาดลูกค้าก็จะไม่ค่อยเข้าเอาจริงเหรออันนี้ก็เป็นในมุมฝรั่งนะครับก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับคนไทยค่อนข้างจะซีเรียสอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณก็ดูจากร้านที่คนไทยพวกเขากินกันแล้วกันร้านที่ผู้คนเข้าไปกินกันนะครับโดยเขาก็พิมพ์ประโยชประมาณว่าเลือกกินในร้านที่คนท้องถิ่นกินแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจแม่ใช่เหรอที่บอกว่าคนท้องถิน่นคนบ้านเราก็เลือกร้านที่สะอาดบางทีเลือกที่ร้านอร่อยอย่างเดียวก็มีนะเออไม่แน่ไม่แน่ คอมเมนต์บครับก็บอกว่ากดข้อหนึ่งในการกินสรตทฟู้ดหรืออาหารข้างทางในเมืองไทยเลยก็คือผมแนะนําให้คุณเลือกอาหารที่ปรุงสดใหม่คุณต้องสังเกตตอนเขาทําด้วยนะ และที่สําคัญต้องเป็นเมนูที่ปรุงสุกด้วยไม่ใช่ไปกินลาบก้อยอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับครั้งแรกของฝรั่งที่มาจากยุโรปผมรับประกันว่ามันเล็กแน,แน่แต่ผมอยากจะบอกว่าที่ประเทศไทยมีร้านอาหารดีๆมากมายในทุกทกที่ในเมืองไทยเลยทุกทกที่คุณจะสามารถหาอาหารกินได้หมดเลยแต่การทานอาหารข้างทางก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามีราคาถูกและอร่อยด้วย ขอให้คุณสะดวกกับการใช้ชีวิตและก็รับประทานอาหารที่เมืองไทยบางก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าหากเมนูอาหารที่คุณจะทานอะ่ะมันเป็นเมนูที่ปรุงสุกในจุดที่ทำตรงนั้นเลยอะ่ะก็น่าจะโอเคนะแต่ผมคิดว่าอย่ากินอาหารที่คุณไม่คุ้นเคยแล้วกันและฝรั่งคนนี้นะครับเหมือนกับว่าเขาจะซีเรียสเรื่องนี้นะครับเขาก็ซีเรียสจริงๆแหละนะครับและคนไทยเราก็ควรจะซีเรียสด,ด้วยนะครับเขาก็แนะนําฝรั่งด้วยกันว่า หากทำได้นะคุณควรจะส่องดูตรวจสอบดูว่าสีของน้ำมันที่พวกเขาใช้ปรุงอาหารน่ะมันมันเป็นยังไงสีมันโอเคไหมมันยังสดใหม่อยู่ไหมอันนี้พูดถึงการใช้น้ำมันนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันเก่านะอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะมีราคาอาหารที่ราคาถูกนะแต่ว่าบางร้านก็จะใช้น้ำมันที่แบบใช้แล้วนะครับสำหรับปรุงอาหารผมอยากจะแนะนำคุณว่าถ้าน้ำมันมันมีสีเข้มและมันไม่ค่อยมีความโปร่งใสสักเท่าไหร่ประมาณว่าน้ำมันไม่ใสๆนะ ก็ลองให้หาร้านอื่นและกันก็ลองหาร้านอื่นแต่ผมเห็นด้วยนะกับเคล็ดลับนี้ที่คอมเมนต์ก่อนหน้าบอกไว้นั่นก็คือถ้าร้านไหนคนท้องถิ่นกําลังรับประทานอาหารกันแล้วก็มีคนรับประทานอาหารที่นั่นเยอะผมก็คิดว่ามันเป็นร้านที่ไว้ใจได้แล้วแหละและก็เป็นสัญญาณที่ดีที่คุณจะลองทานดูนะ อันนี้ก็ด้วยความที่ว่าต่างชาตินะครับก็อาจจะเลือกร้านไม่เป็นนะครับว่าอาหารมันจะสูกท้องถูกไส้บ้างไหมอะไรแบบนี้ก็ให้ดูที่ร้านอาหารที่มีคนกินก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปลองร้านเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีอาจจะเป็นเมนูที่แบบไม่รับกับท้องไส้ของพวกเขาอะนะคอมเมนต์มานะครับจากฟรานซิสนะฮะก็บอกว่าในประเทศไทยผมแค่มองดูก็รู้ก็ไม่ได้บอกต่อนะครับว่ารู้เรื่องอะไรนะแต่เขาก็คอมเมนต์ต่อไปว่าแต่อาหารข้างทางส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะ่ะช่วยให้ผมประหยัดได้อย่างมากเอ๊ แต่พูดมาอย่างนี้ผมก็คาใจเหมือนกันนะรู้เรื่องอะไรนะแค่มองดูก็รู้นี่คือ,อยังไงตกลงมันดีหรือไม่ดีเอ,อต่อที่คอมเมนต์ถัดมานะครับจากสตีฟนะครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งก็บอกว่าโดยทั่วไปก็ปลอดภัยนะแต่มันก็มีข้อแม้ที่ให้คุณสังเกตและก็เลือกร้านอย่างเล็กน้อยคุณจะสังเกตได้ว่าในร้านอาหารข้างทางเนี่ยพวกเขาจะไม่มีเครื่องทําความเย็นพูดง่ายคือไม่มีตู้เย็นเก็บ รักษาคุณภาพวัตถุดิบอะไรประมาณนั้นนะครับคุณจะแทบไม่เห็นว่ามันมีอยู่เลยตามร้านอาหารที่ขายอยู่ข้างทางและมักจะเห็นสิ่งต่างๆเช่นพวกวัตถุดิบอย่างกุ้งปูและอาหารทะเลอื่นๆจะอยู่ในชามน้ําหรือน้ําแข็งที่แบบเตรียมไว้แต่ว่าของบางร้านเนี่ยพวกเขาแทบจะไม่มีน้ําแข็งเลยพวกเขาแช่น้ำํำมาอย่างนั้นเฉยๆสรับผมมองว่ามันอาจจะอันตรายกับท้องไส้นะอาหารทะเลกับความร้อนในเขตร้อนและก็แช่ไว้น้ําที่มันอยู่ในเมืองร้อนอย่างนี้ด้วยอ่ะ อันนี้ก็เป็นความกังวลของฝรั่งคนนี้นะครับแต่คนไทยเราเนี่ยโอ้โหหมูกระทะนี่แช่นะ้ํามาแบบเป็นวันเลยก็ยังกินกันนะครับก็ปกตินะแต่ว่าอันนี้ก็ด้วยความกังวลของต่างชาติคนนี้นะครับแต่ว่าความเห็นของคุณสตีฟคนนี้นะครับก็ยังน่าสนใจนะครับเขาก็เล่าต่อว่าเนื้อสัตว์ที่เมืองไทยถ้าคุณจะเลือกกินนะเลือกกินให้อย่างปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่า ก่อนจะสั่งนี่คุณก็ควรจะเช็คดีดีก่อนนะครับโดยเบสิกพื้นฐานของคุณสตีฟนะครับ <c oughs> ขเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าผมจะเช็คว่าร้านนี้โอเคไหมแบบไว้ใจได้ไหมเนี่ยผมก็จะมองว่าร้านนี้นะมีคนไทยรอคิวไหมถ้าคนไทยรอคิวทานกันเนี่ยก็โอเคก็อาจจะใช้ได้อยู่แล้วก็ส่องๆดูหน่อยว่าอ่าร้านการจัดการทําความสะอาดในถือว่าสะอาดดีไหมมีตู้แช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีตู้แช่เนี่ยของอาจจะเน่าเสียได้นะแล้วก็เช็คดูว่าน้ําดื่มที่เขาเตรียมมาให้คุณเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่าเนี่ยก็ควรจะเช็คด้วย ก็ยอมรับได้ว่าอาหารข้างทางเี่ยทำได้ง่ายอ,อย่างรวดเร็วแต่เป็นเรื่องที่ต้องเช็คด้วยสำหรับคนที่จะทานอาหารข้างทางเป็นครั้งแรกในขณะที่คอมเมนต์ามามจากโพลฟินิกนะครับก็บอกว่าต่อให้ปลอดภัยแค่ไหนถ้าทานอาหารในต่างแตนเป็นครั้งแรกคุณก็ควรจะเตรียมตัวดังนี้ด้วยนะหนึ่งก็คือเตรียมยาเลยสําหรับแก้อาการอาหารเป็นพิษหรือว่าท้องเสียแต่ถ้าว่าโชคดีนี่ก็แล้วไปเรื่องที่สองฉันแนะนํานให้คุณดูเรื่องของความเรียบร้อยของร้านด้วยนะ ดูว่าคนเสิร์ฟเ่ยเขาดูสะอาดหรือไม่ภาชนะที่ใส่อาหารเป็นอย่างไรใช้ได้ไหมพวกเขาใช้น้าชนิดใดในการล้างก็ควรจะสังเกตนิดนึงส่วนเรื่องที่3คือก็ดูลูกค้าโดยทั่วไปของร้านนั้นๆด้วยว่าถ้าส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเป็นนักท่องเที่ยวก็น่าจะปลอดภัยนะเพราะว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆก็ยังกินได้เลยฉันคิดว่ามันสําคัญกว่าดูเทียบกับลูกค้าที่เป็นชาวไทยแทย้ๆด้วยซ้ํานะควรจะดูกับนักท่องเที่ยวด้วยกันนี่แหละ ว่าถ้าพวกเขาทานได้คุณเองก็น่าจะทานได้นะเดี๋ยวขณะที่คอมเมนต์ัมานะครับก็บอกส่งท้ายไว้ว่า โอ้ยคุณจะไปกังวลอะไรผู้คนรับร้านอะกินกันทุกวันเป็นเรื่องปกติและผมเองก็กินทุกครั้งที่ผมไปที่ประเทศไทยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาของการเดินทางของผมรู้ไหมว่าผมท้องเสียตอนไหนท้องเสียตอนที่อยู่ที่สหราชอาณาจักรตอนที่ผมทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของโรงแรมสุดหรูนั่นแหละผมก็เลยมองว่าอาหารข้างทางของไทยปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าผมไม่เคยท้องเสียเลยแต่ทานอาหารที่โรงแรมท้องเสียซะง,งั้น สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณสกัดรับชมครับท่านผู้ชมคิดอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นของท่านไปที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ